เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยนะคะต่อบรรดาเจ้าหนี้แล้วก็เสนอต่อรัฐบาลด้วยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้มื่ืนนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าสําคัญและตอนนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าแผนฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรนะคะพักเก้าไกลโดยคุณไหมนะคะสสสิริกัญญาตันสกุลประธานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจได้พูดไปแล้วในรายละเอียดเมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วเมื่อช่วงเย็นคุณธนาทรก็โพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปนะคะใครที่ ฟังไปแล้วอยากจะไปอ่านรายละเอียดด้วยก็ไปอ่านที่เพจของพรรคเก้าไกลหรือเพจของธนาธรได้นะคะจากนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณธนาธรกับคุณหมนะคะคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคเก้าไกลได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ว่าตกลงมันมีปัญหาอะไรในแผนฟื้นฟูการบินไทยที่กําลังจะผ่านการโหวตจากเจ้าหนี้ในวันมรืนนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่ต้องเข้าคอรมอในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากแลกเปลี่ยนก็ ยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวชอบจะฟังอยู่เงียบๆแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยจัดการเรื่องคนที่ยกมือขึ้นมาให้นะคะเชิญคุณธนาทรกับคุณใหม่เลยค่ะขอบคุณครับคุณพันธิการครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณมากที่สละเวลาเย็นนี้มานั่งพูดคุยกันเรื่องการบินไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสตรีกัญญาตันสกุลนะครับอดีตเพื่อนร่วมงานผมที่พักอนาคตใหม่ในสมัยเป็นพักอนาคตใหม่คุณสตรีกัญญาหรือว่าคุณใหม่นะครับเป็นผู้อํานวยการฝ่ายนโยบาย ก็ถือว่าเป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับที่มีความรู้ความสามารถด้านนโยบายสาธารณะผมชื่นชมการทํางานกับคุณหม่นะครับเพราะคุณหม่เป็นคนที่รอบรู้แล้วก็ทํางานโดยมีข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดเสมอมาในสมัยที่ทํางานเป็นพักอนาคตใหม่ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับคุณหมาสิริกัญญาเป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็ยังทํางานเรื่องการติดตามการตรวจสอบและการเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างต่อนเนื่องซึ่งเมื่อเช้าวันนี้นะครับคุณสิริกัญญาก็ได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคก้าไกในเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยนะครับในช่วงเย็นผมก็ได้โพสต์อีกหนึ่งโพสที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ชักชวนทุกคนให้มาพูดคุยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหมครับหลังจากที่มีการไลฟ์ออกมาแล้วนะครับมีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างไหมครับ ก็มีประชาชนเข้ามาให้ความสนใจกันกันค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ก็เกี่ยวพันกับผลประโยชน์แล้วก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแผนเนี่ยมันก็ถูกถูกปิดถูกทําให้เป็นความลับนะคะ เราเองเนี่ยต้องการที่อยากที่จะตรวจสอบในแต่ละครั้งเนี่ยก็ยากลําบากเหลือเกินดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณธนาธรมีแผนฟื้นฟูในมือหรือเปล่าแต่ว่าจนถึงวันนี้ดิฉันก็ยังไม่มีแผนฟื้นฟูฉบับเต็มอยู่ในมือนะคะต้องคอยออตามอ่านตามข่าวต่างๆแล้วก็ไปติดต่อเรื่องราวกันเอาเองทําราวกับว่าการบินไทยเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิจการกองทัพบอกหรือเปล่าที่ข้อมูลนี่มันหายากมากทาั้งที่ เราเนี่ยเป,เ,ปเป็นเจ้าของตัวจริงอของการบินไทยแต่ว่าเขาไม่เคยมาขอความเห็นขอ,ของเจ้าของบริษัทกันเลยว่า,วาเราจะเอาอยัางไงหรือแม้แต่ว่าจะพยายามทําความเข้าใจกับเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าครบหนึ่งปีพอดีนะครับช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วนะครับมีการพูดถึงนะครับภา,ภาวะทางการเงินที่มีปัญหาของการบินไทยสิบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่ารัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปนะครับเป็นเงินจํานวนประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นจากการที่มีคนในสังคมทักท้วงเป็นจํานวนมากนะครับก็มีการปล่อยให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะครับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการโดยที่รัฐบาลภายหลังต่อมานะครับได้มีการขายหุ้นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเล็กๆออกไปเพื่อเปลี่ยน สถานะทางกฎหมายของการบินไทยไม่ให้การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับนั่นก็คือที่มาในส่วนของที่มาหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณหมายมีอะไรจะเสริมไหมครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องครับค่ะเอ่อหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เออเราก็เห็นความพยายามของของผู้ที่พยายามทำแผนเนะคะเ,เราเห็นว่ามีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการที่จะพยายาม ลดต้นทุนแล้วก็ปฏิรูปองค์กรต่างๆของอผู้ทําแผนนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่าเขาก็ทําได้มาค่อนข้างคืบหน้ามาเป็นระยะระยะนะคะ,ะถ้าจะถ้าจะลองอพิจนารณาดูเนี่ยหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการพื้นฟื้นฟูนฟแล้วเนี่ยนะคะก็มีการลดจํานวนของบุคลากร ลงมาเรื่อยๆนะคะมีการทำรีล a อนช์โปรแกรมเออ์รี่รีทายอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เห็นว่า,ามีพนักงานของการบินไทยเนี่ยสมัครใจที่จะลาออกเองก็ดีหรือว่าเข้าโปรแกรมต่างๆเนี่ยไปถึงเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของของแผนฟื้นฟูนี้เหมือนกันน,นะคะ แต่ว่าที่ที่ยังที่ยังคงติดใจเราอยู่ก็คงก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตัดถัดไปนี่แหละค่ะว่าแล้วแผนการเงินจะเป็นยังไงนะคะตกลงจะเป็นหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจยังไงรัฐบาลจะต้องเข้าไปอุ้มในลักษณะแบบไหนแล้วประชาชนจะได้อะไรจากแผนนี้บ้างนะคะก็ยังเป็นเป็นที่เป็นท,ที่ต้องพูดคุยกันต่อเนื่องกันต่อไปะคะ่ะครับ ทุกท่านครับก็เป็นสถานการณ์ในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับในการปฏิรูปในการฟื้นฟูการบินไทยผมเล่าให,ใ,หให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของแผนฉบับนี้ซึ่งเราปฏิปต่จกจากข่าวนะครับผมก็เป็นเหมือนกับทุกท่านนะครับคือเราสามารถเข้าถึงเราไม่สามารถเห็นแผนฉบับเต็มได้แต่การติดตามข่าวที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูการบินไทยในช่วง ตลอดเวลา3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันพอทำให้เห็นแนวคิดบางอย่างของรัฐบาลและวิธีการหาทางออกของรัฐบาลนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับทางธุรกิจและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมานะครับเป็นการซื้อเวลานะครับเพราะคุณประยุทธ์เลือกที่จะประนีประนอมกับทุกฝ่ายมากเกินไปจนไม,มไม่มีฝ่ายใดได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับทำให้เสียโอกาส จากการใช้โอกาสนี้ปฏิรูปการบินไทยจริงๆนะครับผมเริ่มต้นที่งบการเงินก่อนครับถ้าใครเข้าไปดูในงบการเงินล่าสุดของการบินไทยซึ่งที่รายงานไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ก็คืองบการเงินที่ปิดปี2,563สิ้นสุดวันที่3 1ธันวาคม2563นะครับในงบการเงินปี2,563นนั้นการบินไทยนะครับมีการขาดทุนนะครับสำหรับงวดปีนั้น 1นึ1 0 0 0นสล้านบาทนะครับพูดอีกครั้งครับ2,563การบินไทยขาดทุน1นึ1 0 0 0นสล้านบาทนะครับซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบถึง128,000สนสล้านบาทพูดอีกครั้งครับส่วนของผู้ถือหุ้น128,000สนสล้านบาทเป็นลบนะครับติดลบ ส่วนของผู้ถือหุ้นคืออะไรครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันถ้าตีสรุปความง่ายๆก็คือการวัดการเอาทรัพย์สินลบหนี้สินนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทที่มีสุขภาพดีส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นบวกมากๆนะครับเพราะมีทรัพย์สินเยอะกว่าหนี้สินเยอะส่วนบริษัทที่มีปัญหานะครับทรัพย์สินพอๆกับหนี้สินหรือว่าหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินส่วนของผู้ถือหุ้นก็ติดลบ ในกรณีของการบินไทยส่วนของผู้ติดลบผู้ถือหุ้นติดลบ1นึ0 0 0สนล้านบาทพูดง่ายๆก็คือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินณนวันที่31มธันวาคม2,563อยู่ถึง1นึ่0 0สนสองล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยในปี2021หรือว่า2,564ผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นการคาดการที่ เกินจากความจริงนะักว่าการบินไทยจะต้องขัดทุนปีนี้แน่นอนอยู่แล้วและอาจจะรวมถึงปีหน้าด้วยเพราะอะไรครับเพราะภาคการท่องเที่ยวนะครับยังไม่กลับสู่ภาวะปกติปีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยสัก2ล้านคนนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นผมไม่คิดว่าการท่องเที่ยวจะกลับสู่ภาวะปกติภายในปี64หรือภายในปี65แน่ ดังนั้นผมคิดว่าเป็นการประเมินอย่างสมเหตุสมผลที่จะบอกว่าปี2564การบินไทยจะต้องขัดทุนอีกปีหนึ่งซึ่งถ้าเราตีไว้คร่าวๆให้การบินไทยขัดทุนเท่ากับปี2 0 1 9นะครับหรือปี2562ก็คือขัดทุนประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทหมายความว่าสิ้นปีนี้ธันวาคม2564การบินไทยจะมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินรวมกันถึง1,40 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว ปัญหาของแผนฟื้นฟูนี้ต้องบอกว่าไม่มีความพยายามที่จะจัดการโครงสร้างของงบการเงินเพื่อให้มีบริษัทมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินในทางบัญชีนะครับบริษัทที่มีนี้สินในต้องต้องบอกว่าบริษัททั่วไปเนี่ยมันเรียกว่าล้มละลายได้มันมี2วิธีนะครับมันมี2แบบนะครับอย่างแรกก็คือล้มละลายทางการบัญชีนั่นก็คือมี นี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะครับมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบหรือว่าล้มละลายทางกระแสงเงินสดนะครับนั่นก็หมายความว่ากําไรหรือขาดทุนหรือบุ๊กเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ไม่มีเงินสดทอที่จะจ่ายหนี้เมื่อหนี้ครบกําหนดเวลาจ่ายนะครับซึ่งในในกรณีของการบินไทยนะครับหนี้นะครับที่ค้างอยู่นะนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆ3 0 0แสนล้านบาทซึ่งประกอบด้วยเจ้าหนี้ ประมาณ6ประเภทด้วยกันเจ้าหนี้ประเภทแรกก็คือเจ้าหนี้การค้านะครับเจ้าหนี้ประเภทที่2ก็คือเจ้าหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ประเภทที่สา3ก็คือเจ้าหนี้ผู้ซื้อหุ้นกู้หรือว่าผู้ถือบอลน,นะครับเจ้าหนี้ประเภทที่4ก็คือเจ้าหนี้ที่เป็นรัฐนั่นก็คือเปมาจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ ประเภทที่5นะครับก็คือเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้เช่าซื้อเครื่องบินนะครับโดยปกติในธุรกิจสายการบินไม่มีใครซื้อเครื่องบินนะครับเป็นเงินสดหรือว่าซื้อแล้วจ่ายในคราวเดียวส่วนใหญ่จะใช้ระบบลิสติ้งกันเพราะว่าเครื่องบินหนึ่งลำมีราคาแพงมากนะครับนี่ก็คือประเภทของเจ้าหนี้ประเภทต่างๆซึ่งรวมกันแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่เป็นหนี้อยู่ประมาณ เ,เกือบเกือบ300แสนล้านบาทนะครับ <c oughs> ทีนุ้พอเขาคุณหมายมีอะไรจะเสริมไหมครับถึงตรงนี้ก <c oughs> ่อนที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาเชินครับอยากจะเสริมอีกนิดนึงตรงนี้ค่ะว่าที่คุณธนาทรพยายามประมาณการการขาดทุนเนี่ยจริงๆก็ตรงกับที่มีข่าวหลุดนะคะมีมีแผนฟืฟ้นฟูที่หลุดแล้วก็มีการทำ projected cash flow ก็คือพยายามพยากรไอตัวกระแสเง,งินสดออกไปนะคะในนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวเลขขาดทุนของปี2 5 4ก็ คาดการไว้ที่12,000กว่าล้านตามที่คุณนาธราบอกเลยนะคะแล้วก็การที่การที่การบินไทยเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอย่างที่บอกเนี่ยผลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการบินไทยตอนนี้เนี่ยหลุดจากการเป็นบริษัทที่ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือว่าหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ ตัว Equity เนี่ยที่ส่วนที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้ภายใน3ปีก็ทำให้ต้องหลุดจากการลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ไปนะคะตอนที่คุณชาญศิลป์ซีอของการบินไทยออกมาให้ข่าวเรื่องนี้ว่าไม่สามารถที่จะทําให้ Equity กลับมาเป็นบวกได้ภายใน3ปีคุณชาญศิลป์ก็พูด อย่างตรงไปตรงมาว่าตามแผนการฟื้นฟูนี้จะทำให้ equity กลับมาเป็นบวกได้ในปี2572นาร้ะคะก็คืออีกประมาณแปดปี9ปีข้างหน้าค่ะครับนี่นี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณชันสินพูดก็หมายความว่าทุกปีต้องทำกำไรให้ได้ตามแผนถูกไหมครับถูกค่ะ็คือหมายความว่ามีผลกระทบอะไรไม่ได้เลยนะครับใช่ค่ะก็คือตามแผนเนี่ยก็ก็คงเป็น เป็นเบสเคสนะคะที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามองโลกในแง่ดีระดับหนึ่งก็คือว่าจะทำกำไรได้ประมาณปีละสอ0 0 0ืล้านอย่างสม่ำเสมอค่ะขอบคุณครับคุณหมายครับทีนี้เข้าสู่เนื้อหาของแผนนะครับเนื้อหาของแผนต้องบอกว่าผมไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ใจความหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันน่าจะมี2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนการดําเนินการกับส่วนที่เป็นการปรับโครงสร้างของงบการเงิน เอาส่วนที่ง่ายก่อนนั่นก็คือส่วนของการดําเนินการผมต้องบอกว่าออผู้ทําแผนนะครับซึ่งก็คือคุณปียศวัรรณาณ์น,นะครับซึ่งท่านก็เป็นบุคคลทีออ่มีฝีไม้ลายมือในการบริหารนะครับแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายนะครับออในส่วนของการปฏิรูปการดําเนินการนะครับสิ่งที่มีการทําไปแล้ว ก็คือมีการปรับลดสวัสดิการของพนักงานมีการปรับลดจํานวนผู้บริหารยกตัวอย่างเช่นการให้ตั๋วฟรีกับสมาชิกในครอบครัวของพนักงานการบินไทยในส่วนนี้ก็ถูกลดลงนะครับจำนวนผู้บริหารที่มีอยู่ในองค์กรก็ถูกลดลงจํานวนพนักงานเข้าใจว่าตอนนี้ออกไปประมาณเกือบหมื่นหมื่นคนแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีการลดเส้นทางการบินครับมีการยกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่มีกําไร ปรับเส้นทางการบินใหม่เส้นทางไหนการบินไหนมีกําไรนะครับเอ่อก็เพิ่มเที่ยวบินซะนะครับมีการยกเลิกตัวเครื่องบินที่ไม่เหมาะสมกับเส้นทางอย่างเช่นเส้นทางนี้เส้นทางระยะใกล้ควรจะใช้เครื่องบินขนาดเล็กนะครับก็ไปใช้เครื่องบินที่ใหญ่เกินตัวทําให้เปลืองค่าบารุงรักษาเปลืองค่าน้ํามันโดยใช่เหตุก็ปรับลดตัวเครื่องบินให้เหมาะสมกับเส้นทางนะครับนอกจากนี้ยังมีการพยายามที่จะทําให้เกิดการขายตรงออนไลน์ นะครับมากขึ้นโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับผมมองเร็วๆนะครับในเรื่องของเนื้อหาแผนฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผมเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามนี้จริงมีโอกาสที่การบินไทยจะกลับมาทำกำไรครับหมายความว่าเนื้อหาในส่วนที่ผู้ทำแผนหรือในส่วนที่คุณปียสวัสด์รับผิดชอบเนี่ยนะครับเอ่อมันมันมันเกิดการปฏิรูปจริง นะครับทำให้การบินไทยน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หลังจากออกจากแผนฟื้นฟูนะครับแต่ในขณะเดียวกันส่วนที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากก็คือส่วนเนื้อหาที่เป็นการปรับโครงสร้างงบการเงินในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าเนื้อหาใจความเป็นอย่างนี้ครับคือเจ้าหนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ลิสต์นะครับเจ้าหนี้ โลนเจ้าหนี้เงินกู้หรือว่าเจ้าหนี้บอลเจ้าหนี้หุ้นกู้นะครับทุกคนยืดระยะเวลาการใช้หนี้ออกไป10ปีนะครับหลังจากนั้นก็มีการจ่ายดอกเบีย้ยในอ,อ,อัตราที่ค่อนข้างต่ำกว่าตลาดนะครับส่วนผู้ถือหุ้นนะครับไม่มีการลดทุนไม่มีการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อที่จะทำให้การบินไทยกลับสู่ภาวะที่เป็น ทำกำไรได้หมายความว่าในภาวะที่มีนักท่องเที่ยวการเดินทางเป็นปกติจำเป็นจะต้องมี Liquidity หรือสภาพคล่องอีกประมาณ50 0ห0ล้านใส่เข้ามาในบริษัทซึ่ง50 0 0 0ล้านตัวนี้ถ้าใส่เข้ามาบริษัทต,ตามแผนฟื้นฟูนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่มาจากสถาบันการเงินมาจากเจ้าหนี้ปัจจุบันมาจากนักลงทุนที่สนใจ2 5 0 0 0ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็คือ การให้กู้กับการบินไทยโดยที่มีกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลค้ำประกันอีก2,500 0ล้านบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเจ้าหนี้นะครับที่เจ้าหนี้ลิสตเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้หุ้นกู้นะครับไม่มีการไม่มีการ ลดนี้ให้ก็จริงนะครับแต่การยืดนี่ออกไปเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วหรือ Net Pre s e n t v a l ั e แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการลดนี้ในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบันไปพอสมควรเหมือนกันแต่ในทางบัญชีหรือว่าในทางงบการเงินมันไม่สะท้อนนะครับเพราะว่ามันดูที่ราคาหน้าตั๋วมันดูที่มูลค่ากู้หน้าตั๋วไม่ได้ดูในเรื่องของการ d i s c o u n t e i s c s u n t e d cash flow หรือว่า ไม่ได้ดูในเรื่องของการดึงกระแสเงินสดในอนาคตให้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับออส่วนดังนั้นถ้าเราเกิดไปดูงบดุลน,นะครับของถ้าไปดูงบดุลของการบินไทยหลังจากแผนฟื้นฟูนเนี่ยในฝั่งของหนี้สินนะครับก็จะมีเงินกู้ก้อนใหม่ที่เกิดจากแผนฟื้นฟูนเข้ามา5 0,000 000, 000, ื่นล้านบาทในฝั่งของเงินสดก็จะเพิ่มขึ้น5 0,000 000, 000, ื่นล้านบาทเช่นกัน แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังติดลบเท่าเดิมนะครับเพราะว่าขาหนึ่งเข้า5 0,000อีกขาหนึ่งคือบุ๊ทรัพย์สินในรูปแบบของเงินส่วน5 0,000อีกขาหนึ่งเนี่ยบุ๊หนี่สินที่50,000เหมือนกันนี่สินเพิ่มขึ้นมาที่5 0,000ล้านเหมือนกันดังนั้นนี่สินก็ยังมากกว่าทุอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นล้านเหมือนเดิมนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดปัญหายังไงขึ้นครับผมคิดว่าปัญหาหลัก มีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือ,อ,อมันเกิดมอรัลฮัสศาสตร์ครับมันเป็นความมันเกิดมอรัลฮัสศาสตร์หมายความว่าออมันเกิดความรู้สึกที่ว่าการบินไทยยังไงก็มีรัฐอุ้มการบินไทยจะไม่ล้มแน่นอนรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือตลอดเวลาเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าการบินไทยไม่ต้องแข่งขันกับโลกไม่ต้องรีดเค้นประสิทธิภาพไม่ต้องบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องอยู่รอดได้โดยลําพังได้โดยลําแข้งของตัวเองเพราะมันมีความรู้สึกว่ายังไงถ้าการบินไทยไปไม่ได้รัฐจะต้องเข้ามาอุ้มเมื่อเกิดเส้นของความรู้สึกนี้แล้วมรอร์หสศาสต์นี้แล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดการพัฒนาครับทั้งทางคุณภาพทั้งทางประสิทธิภาพและการบริการพูดอีกแง่หนึ่งก็คือนะครับถ้าเกิดกําไรผู้ถือหุ้นและเอกชนนักลงทุนเอาไป แต่ถ้าเกิดหนี้ถ้าเกิดล้มละลายรัฐบาลเข้ามาอุ้มประชาชนเข้ามาอุ้มนะครับซึ่งแผนฉบับนี้มันจะทําให้เกิดความรู้สึกฉบับนีออ้ความรู้สึกแบบนี้ต่อไปนะครับปัญหาข้อที่2ก็คือปัญหาเรื่องสถานะของการบินไทยครับในแผนนี้นะครับออคือถ้าจะให้รัฐค้าประกันในสองหมล้านส่วนหนึ่งที่เป็นเงินกู้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องนําการบินไทยกลับเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง ซึ่งจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปซื้อหุ้นนะครับให้ได้58%ผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่จะเข้ากระบวนการฟื้นฟูการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐถือหุ้นเกิน58%แต่พอเข้าแผนฟื้นฟูก็มีการขายหุ้นออกเล็กน้อยครับ3-4%จนทําให้ปัจจุบันนะครับผู้ถือหุ้นเป็นกระทรวงการคลัง47.86%นะครับเป็นกองทุนวายุพักรวมกันประมาณ17% แล้วก็ธนาคารกรมซอมสินอีก2.13นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับด้วยที่กองทุนวายุพักไม่ถือว่าเป็นรัฐเนี่ยนะครับทำให้รัฐถือหุ้นในการบินไทยไม่ถึง50ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ถ้าจะเข้าแต่ถ้าจะเข้าเงื่อนไขการค้าประกันการบินไทยต้องเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้าการถ้าแผนฟื้นฟูนี้ผ่านการอนุมัติจากคอรม ร,รัฐบาลไทยจะต้องเอาเงินก็ไปซื้อหุ้นการบินไทย2-3%เพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งจึงจะค้าประกันเงินกู้ได้นะครับทีนี้การที่การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยอย่างที่คุณหมายบอกมันจะต้องเป็นอีกนานเลยนะครับเพราะไม่สามารถหาผู้ถือหุ้นเจ้าใหม่มาได้รัฐไม่สามารถลิควิดเดตหรือขายหุ้นไปได้ระหว่างทางในระหว่างอยู่ในช่วง กระบวนการฟื้นฟูซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลไม่สามารถขายหุ้นออกไปได้ครับดังนั้นการบินไทยอาจจะต้องถือหุ้นอาจจะต้องเ,อเป็นรัฐวิสาหกิจยังน้อยไปอีก่ปดปีนะครับอย่างน้อยซึ่งถ้าทําผลกําไรไม่ได้ตามแผนอาจจะเป็น10ปีด้วยกันการที่การบินไทยกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจมันจะทําให้เกิดปัญหาเดิมๆขึ้นปัญหาเดิมๆคืออะไรครับปัญหาการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีการทุจริตราคาสูงเกินราคาจริงเมื่อราคาสูงเกินการราคาจริงนะครับอยู่ในบุ๊กหรืออยู่ในบัญชีของการบินไทยต้นทุนก็สูงเกินกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นค่าเสื่อมราคาของอาคารเครื่องจักรเครื่องบินก็จะสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าคู่แข่งนะครับอันที่สองก็คือจะทําให้เกิดการแทรกแซงในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้บริหารครับจะทําให้มีผู้บริหารที่เป็นญาติของผู้มีอํานาจคนนู้น ที่เป็นคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจคนนี้เข้าไปนั่งทํางานเต็มการบินไทยไปหมดเลยเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับในปัญหาเรื่องเด็กฝากปัญหาเรื่องคนแต่งตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติในการบริหารเพียงพอเข้ามานั่งจู่ในการบินไทยทําให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์กรปัญหาที่3ครับปัญหาที่3ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นเรื่องการออรับผิดชอบอย่างได้สัดได้ส่วน นะครับผมคิดว่าในแผนฉบับนี้มีการปฏิบัติ n o กับเจ้าหนี้มากเกินไปนะครับผู้ถือหุ้นไม่มีการลดทุนซึ่งโดยหลักของบริษัทจำกัดแล้วต้องบอกว่าผู้ถือหุ้นเป็นคนที่จะต้องได้รับความเสี่ยงมากที่สุดนะครับขณะที่ผู้ให้กู้ได้รับความเสี่ยงน้อยกว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบก่อนนี่คือหลักการของบริษัททั่วไปที่ประยุกต์ใช้กันทั่วโลกแต่ในกรณีนี้นะครับผู้ถือหุ้นไม่มีการลดทุน นะครับผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับเมื่อไม่มีการลดทุนธนาคารก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องลดนี้ให้เมื่อไม่มีการลดทุนเมื่อไม่มีการลดน,ลดนี้โอกาสที่จะหาผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชนรายใหม่เข้ามาถือหุ้นการบินไทยเป็นไปไม่ได้เลยครับโอกาสที่จะปล่อยให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการปกติแล้วหาเอกชนที่กล้าแบกรับความเสี่ยงเข้ามาอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มทุนลงไปในการบินไทยเป็นไปไม่ได้เลยครับ ดังนั้นต้องบอกว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมากลุ่มคนที่เจ็บปวดไปแล้วนะครับและแทบจะเป็นกลุ่มคนเดียวด้วยซ้ำนะครับก็คือพนักงานการบินไทยที่หลายคนยอมลาออกเพื่อความอยู่รอดของบริษัทคนที่เหลืออยู่ยอมลดสวัสดิการเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนะครับแต่พอเจ้านี่แต่พอพนักงานยอมเจ็บปวดในส่วนของตัวเองไปแล้วนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ไม่ได้มีใครรับความเจ็บปวดนี้ไปด้วยเลยนะครับผมจึงคิดว่าแผนฉบับนี้นะครับมันมีประเด็นเรื่องการรับผิดชอบเรื่องการเจ็บปวดอย่างไม่ได้สัดไม่ได้สวนกันประเด็นสุดท้ายครับแผนฉบับนี้ไม่มีความยั่งยืนนะครับต้องบอกว่าการบินไทยจะออกจากแผนฟื้นฟูนะครับด้วยหนี้สินมากกว่าทุนประมาณ1นึ่0 0ล้านบาทนะครับในดังนั้นในทางบัญชีเนี่ยมันก็ยังล้ละลายอยู่ดีมันมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ดี นะครับและที่สําคัญก็คือในทางการทําธุรกรรมการบินไทยจะทําธุรกรรมกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือไม่ได้เลยเพราะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทุกบริษัทในโลกครับจะทําธุรกรรมกับใครต้องตรวจสอบงบการเงินผมจะให้กู้กับใครผมจะต้องตรวจสอบงบการเงินว่าบริษัทที่ผมจะให้กู้นี้มีฐานะทางการเงินนี้ดีหรือเปล่าถ้าผมเห็นบริษัทที่มีส่วนผู้ถือหุ้นลบเป็นแสนล้านอยู่ผมคงไม่กล้าให้กู้ครับ ถ้าการบินไทยจะซื้อเครื่องบินลําใหม่จะเช่าซื้อเครื่องบินสักลำหนึ่งคนที่จะขายเครื่องบินคนที่จะปล่อยสัญญาเช่าซื้อก็ต้องมาดูงบการบินไทยครับว่างบการบินไทยมีสถานะการเงินที่เข้มแข็งเพียงพอหรือเปล่าที่จะทําให้ผู้ที่ทําธุรกิจเช่าซื้อปล่อยเช่าซื้อเครื่องบินให้การบินไทยได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อน้ํามันครับเครื่องบินต้องเติมน้ํามันนะครับคนที่ขายน้ํามันให้การบินไทยจะต้องเข้ามาดูงบ ว่าการบินไทยควรจะให้เครดิตเทอมหรือไม่ถ้าให้เครดิตเทอมกับการบินไทยควรจะให้เป็นเท่าไหร่ถ้าเห็นงบการเงินแบบนี้ใครจะไปให้เชื่อครับก็ต้องเก็บเป็นเงินสดกันตลอดเวลานะครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าให้เชื่อไปแล้วการบินไทยจะล้มเมื่อไหร่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือแผนนี้ตามตัวเลขที่คุณศิริกัญญาบอกเมื่อสักครู่ส่วนของผู้ถือหุ้นในแบบดีที่สุดจะกลับมาเป็นบวกในอีก8ปีข้างหน้า หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า8ปีนี้ถ้ามีช็อคเกิดขึ้นไม่ว่าช็อคนั้นจะเกิดจากเรื่องอะไรไม่ว่าช็อคนั้นจะเป็นเรื่องของไม่ว่าช็อคนั้นจะเป็นเรื่องของเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช็อคของเรื่องเกิดการระบาดรอบ4ีรอบ5ขึ้นมาในขณะที่วัคซีนยังไม่มาหรือว่าจะเป็นช็อคของเรื่องภูมิอากาศหรือว่าหรือเกิดความแปรปรวนทางเศรษฐกิจขึ้นมางบการเงินแบบนี้รับ ผลกระทบรับการขัดทุนอีกไม่ได้ครับถ้ารับการขัดทุนอีกนะครับก็หมายความว่าเงินสดในมือก็จะเหลือน้อยลงมเมื่อเงินสดในมือเหลือน้อยลงนะครับ <c oughs> ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอีกรอบดังนั้นมันมีความเสี่ยงมากว่าจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอีกรอบแล้วถ้าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอีกรอบรอบนี้ไม่ใช่1นึ0 0แล้านนะครับคือหลุมที่จะต้องถมนะครับคือ ไอ้ไอ้ไอ้ดินแดนเนกาทีฟหรือดินแดนลบของผู้ผู้ถือของส่วนผู้ถือหุ้นที่จะต้องถมเนี่ยนะครับมัน1นึ0 0 0สล้านบาทปลายปีนี้มันอาจจะลึกลงไปอีกอาจจะถึง1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนแปดหล้านด้วยกันหรืออาจจะเกินกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดน,นะครับวิกฤตอะไรในระหว่างทาง8ปปีนี้ขึ้นมาดังนั้นมีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากนะฮะที่มันจะ ส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทยจะกลับมาเป็นบวกไม่ได้ภายใน8ปีและการบินไทยอาจจะต้องูเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอีกรอบซึ่งในหลายประเทศก็มีนะครับบางบริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลายถึงตั้งหลายครั้งเพราะผู้บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดผมยกตัวอย่าง Chrysler นะครับบริษัทรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาเข้า Chapter 1 l e เนี่ยในรอบ10กว่าปีเนี่ยเข้า Chapter 11หรือกระบวนการล้มละลายสหรัฐเนี่ยสอครั้งด้วยกัน นะครับเพราะไม่มีการจัดการอย่างจริงจังนะครับดังนั้นโดยสรุปผมคิดว่าแผนนี้นะครับคุณประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้ที่กลุ่มทรัพยากรนะครับเป็นในฐานะที่เป็นคนที่มีบทบาทมีอิทธิพลนะครับในการออกแบบอนาคตของการบินไทยไม่ตัดสินใจนะครับไม่เด็ดขาดปณีประน,ปะนองกับทุกฝ่ายมากเกินไปไม่มีใครเจ็บตัวครับนอกจากพนักงาน เกรงใจในายทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทุนธนาคารนะครับไม่ยอมเจ็บปวดวันนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างที่มันควรจะเป็นเป็นแผนล,ลักษณะครึ่งคึ่กลางๆนะครับทำเพื่อซื้อเวลานะครับซึ่งดังนั้นทําให้ผมนะครับอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการการฟื้นฟูการบินไทยนะครับแผนอย่างนี้ทําไปเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าสู่กระบ,บวนการล้มละลายอยู่ดีในอนาคตอันใกล้นะครับ ผมไม่เห็นเลยว่านะครับแผนนี้จะมีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรนะครับในระยะยาวนะครับในระยะสั้นมีเงินสดมีสภาพคล่องเพิ่มอีก50 0 0 0ล้านอาจจะทําให้ทนทานพายุฝนได้อีกสัก2-3ปีนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับการบินไทยที่งบการเงินมีสภาพย่ำแย่อย่างนี้จะทําธุรกรรมกับใครจะเจรจาธุรกิจกับใครก็ลําบากไปหมด ยังไงภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยอุ้มวันนั้นอยู่ดีหรือระหว่างทางอยู่ดีนะครับนั่นก็คงเป็นเนื้อหาแล้วก็ความคิดเห็นหลกัลกๆของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผนฟื้นฟูก,การบินไทยนะครับคุณหมายครับมีประเด็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมครับผมเข้าใจว่ามีอีกหลายประเด็นเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับไม่ทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการฟื้นฟจูจากกิจการของการบินไทยครับขอเชิญคุณหมายครับค่ะขอบคุณค่ะก็จะขอ ว่าสิ่งที่เราเสนอไปในวันนี้นะคะก็ก็พูดถึงเรื่องอสเตปอีก3สเต็ปที่ควรจะต้องทำนะคะก่อนที่จะ,ะทำยื่นแผนนี้กับเจ้าหนี้แล้วให้มีการโบทกันนะคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือเรื่องของการ ลดทุนใช่ไหมคะเราก็พูดไปแล้วว่าแผนแผน,แผนฟื้นฟูที่ทําออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลดทุนเลยจริงๆมันมีลดอยู่ไปบ้างนะคะในส่วนของทุนที่ที่เป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชําระนะคะก็จากเดิมเนี่ยที่ตั้งไว้ประมาณ26,000ล้านเนี่ยก็จะถูกลดลงเหลือ21,000ล้านไปแล้วนะคะ,ะซึ่งมันก็เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ ถ้าถ้าบริษัทที่กําลังที่จะเข้าการฟื้นฟูนเนี่ยปกติทําการนะคะก็จะมีการลดลดทุนเป็นศูนย์ไปเลยหรือลดเหลือศูนย์จุดศูนงตางเองก็ก็มีการทําการแต่ว่าสําหรับเคสของการบินไทยนั้นไม่มีการทํา แบบนี้นะคะซึ่งถ้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นของการบินไทยที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็อย่างที่คุุนาทรน่าจะไล่รายชื่อไปแล้วว่าก็จะเป็นกระทรวงการคลงังกองทุนวายุพักธนาคารออมสินแล้วก็จะเป็นรายย่อยต่างๆผ่าน NBDR นะคะกะ็ถ้าเราลดทุนตรงส่วนนี้ไปได้มันก็จะทําใหอ้อย่างน้อยๆเนี่ย ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะติดลบน้อยลงไปอีกไปอีกสักประมาณ2000 20, กว่าล้านนะคะสเต็ปต่อมานะคะมันเราพูดกันอยู่แล้วว่าแผนนี้มันไม่ได้มีการลดหนี้ไม่ได้มีการแฮร์คัตใดๆเลยส่วนการแปลงหนี้เป็นทุนนั้นใส่ไว้เป็นออปชั่นว่าเ,เจ้าหนี้จะสามารถแปลงหนี้เป็นทุนได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการฟอสให้ให้แปลงหนี้เป็นทุนเลยนะคะถ้าเราเอาตัว นี่ีิสินของการมีไทยมาดูเนี่ยมันน่าจะมีนี่ที่มันสามารถสามารถที่จะแฮคคัดได้นะคะที่ไม่ใช่นี่ที่เป็นออนี่พนักงานนี่ของ เป็นหนี้ภาษีอะไรพวกนี้นะคะ,ะน่าจะอยู่ราวๆสามแสนล้านใช่ไหมคะ,ะเราก็เลยตั้งตุ๊กตาว่าถ้าถ้าเราสามารถเจรจาลดหนี้ได้สักประมาณ40%เนี่ยนะคะก็จะทําให้การเมธทยเนี่ยสามารถที่จะมีกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้ทันทีประมาณ1นึ0งแล้านบาทแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว มันเป็นไปได้ไหมสี่สิบเอร์เซนหรือว่า,าคุณจะต้องมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วมันก็คือมันก็ต้องเป็นเรื่องของการเจราจาแล้วก็เป็นเรื่องของการมอง prospectus นะมองไปข้างหน้าว่า,ามูลค่าทางเศรษฐกิจจริงๆของการบินไทยเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะยิ่งยิ่งเขามองว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของของการบินไทยเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยเจ้าหนี้ก็อาจจะยินดีที่จะ แฮคัตหนี้เนี่ยน้อยลงนะคะการที่ไม่แฮคเลยก็แสดงว่าคิดว่าอนาคตของการมีไทยนั้นรุ่งโรจน์แน่ๆนะคะเรื่องการแฮคัตเนี่ยก็หลายๆหลายๆบริษัทเนี่ยก็ก็น่าจะเคยชินกับวิธีการนี้ดีนะคะคุณธนทรอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทต่างๆหรือว่าเข้าไปแก้ปัญหาบริษัทที่ล้มละลายแล้วในในขั้นตอนของการเทคโอเวอร์เนี่ยก็อาจจะช่วยแชร์ตรงนี้ได้ว่าการ แคร์คัตเนี่ยปกติเขาน่าจะทำกันที่เร й ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเ,เราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ไม่แคร์คัตเลยเนี่ยมันก,มนก็มันก็เท่ากับว่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยดูไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามาดูเจ้าหนี้เนี่ยมันก็มีเจ้าหนี้ที่ท,ที่ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแคร์คัตเช่นกระทรวงการคลังนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็มีนีเ่เป็นเจ้าหนี้การเินไทยอยู่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาท เอาจริงๆก็าการที่จะแฮ i คั u นี่ของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ในส่วนที่สองที่ที่เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ก้อนใหญ่ก็เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะคะนี่ฉันก็แปลกใจมากว่าในกระบวนการเจราจารเนี่ยทำไมเจ้าหนี้ ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ถึงไม่ยอมที่จะแฮคัดเลยเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะท,ทั้งทั้งที่เขาเองเนี่ยก็น่าจะต้องอช่วยแชร์ความรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสหกรณากรออมทรัพย์ซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้นะคะก็คือซื้อบอนจากจากการปินไทยไปเนี่ยก็ราวๆสักประมาณ7 ถึง80,000ล้านได้ไม่น่าจะถึงประมาณประมาณถ้าเฉพาะที่เป็นสากลนอมรัพ์น่าจะมาประมาณ40,000ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะพอสมควรเหมือนกันว่าถ้าถ้ามีการแฮคัดนี่หุ้นกู้เนี่ยก็จะทําให้สากลนอมรับต้องต้องต้องมาร์กดาวต้องลงบัญชีเลยทันทีว่าว่า ยอดหนี้หายไปเท่ากับว่าสินทรัพย์ก็จะหายไปบางส่วนนะก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเป็นกังวลกันกันซักเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องยืนยันว่าการที่เราเข้าไปช่วยการบินไทยเพื่อที่จะช่วยสากลออมทรัพย์ในทางอ้อมเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ฝากเงินของสากลอมทรัพย์ในทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด ะะข,อข,อของทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนที่ต้องแบกรับภาระด,ด้วยนะคะสเต็ปสุดท้ายนะคะหลังจากนี้พอเราสามารถที่จะล้างเงินขาดทุนสะสมไปได้สักประมาณแสนล้านเนี่ยมันจะทําให้ให,ใหออ้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันกลับมาใกล้ใกล้ดแดนบวกมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราจะเพิ่มทุนอะไรก็ดีเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นโอกาสที่จะหานักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาร่วม ธุรกิจก็น่าจะง่ายขึ้นถึงตอนนี้ถ้ารัฐจะใส่เงินเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะคะหรือว่าถ้าจะต้องกลายเป็นรัฐวิสาหกิจอีกสักระยะนะคะไม่เกิน3ปี5ปีนะะก,ก็สามารถทําได้แต่ว่าก็ต้องมีแผนที่จะ Ex ็กอิออกจากการเป็นไทยที่ชัดเจนนะคะเขียนไว้เป็นเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่าภายใน3ปีหรือ5ปีก็ว่าไปนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะอยู่ต่ออ,อย่าง ยาวนานในระดับ8ปีถึง10ปีหรืออยู่ตลอดไปนะคะเพราะาเราก็ทราบดีอยู่ว่าความเป็นได้วิสาหกิจของกิจการที่ต้องแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยมันมันไม่เวิร์กนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยการแทรกแซงการตัดสินใจต่างๆถึงตอนนี้ถ้าเกิดเพิ่มทุนเข้ามาอีกสัก5หมื่นล้านเนี่ยนะคะ ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะกลับมาเป็นฝั่งบวกได้สักประมาณบวก30,000ื่นล้านนะก็ทําให้ฐา,านะทางการเงินเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะสามารถาไม่แค่ทนแดดทนฝนไปได้อีก2-3ปีแต่ว่าอาจจะสามารถทนกับมรสุมลูกใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นช็อคในเรื่องต่างๆที่คุณธานธาธรได้ได้พูดมาแล้วน่าจะอยู่อยู่รอดได้ดีมากขึ้น ะะแล้วก็เอกชนรายใหม่ก็เข้ามาได้รวมถึงฉันก็เสนอว่าการควบรวมสายการบินเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เขาทำกันนะคะ,ะจริงๆการบินไทยเองเนี่ยตอนเริ่มต้นเองก็เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท เดินอากาศไทยนะคะจำชื่อจำชื่อแม่นๆไม่ได้กับ S.A.S. นะคะซึ่งเป็นสายการบินของสแกนดิเนเวียก็เคยทำมาแล้วตั้งแต่ปี2503นะคะ,แต,ะแต่ต่อมา S.A.S. ก็ถอนหุ้นไปดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องควบรวมสายการบินะระหว่าง2ส,สายการบินด้วยกันก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็ทํทำให้ทุกอย่างสมูทขึ้นแล้วก็แผน กาททำการเงินของการบินไทยก็จะมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณสิริกัญญาครับก็นั่นก็เป็นความคิดเห็นของพวกเรานะครับหลังจากนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ฟังอยู่นะครับได้มีโอกาสสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่แผนฟื้นฟูของการบินไทยนะครับผมเสริมอีกนิดเดียวมายสเตอ์ถัดไปหรือว่า ขั้นตอนถัดไปที่สำคัญนะครับนั่นก็คือแผนฟื้นฟูนี้จะเข้าสู่คอรอมอในวันพรุ่งนี้นะครับคณะรัฐมนตรีจะมีจะพูดคุยแล้วก็อนุมัติเห็นชอบแผนกันในวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นวันที่12พฤษภาคมนะครับเจ้าหนี้ก็จะโหวตว่าจะรับแผนฟื้นฟูฉบับนี้หรือไม่นะครับนั่นก็คือขั้นตอนสถานะปัจจุบันนะครับในระหว่างนี้มีท่านใดยอยากจะแลกเปลี่ยนสอบถามไหมครับเชิญครับ ยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับในระหว่างนนให้ไม์ไปแล้วสองท่านนะคะแต่ว่าเหมือนมันยังไม่ขึ้นนะคะระหว่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ไม์ท่านอื่นนะคะไม่แน่ใจว่าระบบมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอยากถามทั้งสองท่านก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณชนทิชาก่อนเชญคุณชนทิชาสวัสดีครับคุณชนทิชาครับเชนเออค่ะคือ ือกำลังกําลังสงสัยว่าที่เรื่องแผนฟื้นฟูเนี่ยเขาทางรัฐบาลเขามีแนวโน้มอะไรยังไงพอจะแบบว่ามีมีครูไหมคะมีมีมีแนวทางไหมคะว่าเขาน่าจะไปไปทางไหนเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเอการบินไทยเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แค่รัฐวิสาหกิจธรรมดาค่ะแต่ว่ามันมีมันมีเรื่อง เรื่องแบ็กอัพอะไรข้างในลึกๆอีกหลายอย่างที่ออกสื่อไม่ได้อย่าเนี้ยค่ะไม่ไม่ทราบว่าคําถามงงๆงไหมคะอ๋อไม่งงครับเข้าใจครับคงคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ผมบอกว่าจากเอ,เอาอย่างแรกก่อนนะครับจากข่าวที่เราได,ได้รับมาเนี่ยนะครับแผนฉบับนี้น่าจะเป็นแผนที่มีการพูดคุยกันมาไกลแล้วนะครับหมายความว่ารัฐบาลมี แนวโน้มที่จะรับแผนฉบับนี้และเจ้านี้ก็มีแนวโน้มที่จะรับแผนฉบับนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่ามีความน่าจะเป็นอย่างสูงที่แผนฉบับนี้จะผ่านส่วนคำถามของคุณจนที่ชาผมเข้าใจดีนะครับผมต้องบอกว่าจากการที่ผมติดตามเรื่องนี้มาผมไม่เห็นร่องลอยของเอ่อของผมจะเรียกว่าอะไรดีผมใช้คําว่าอํานาจที่ มองไม่เห็นแล้วกันนะครับในกรณีนี้นะครับผมไม่เห็นนะครับให้ความเป็นธรรมครับนะครับคุณประสงค์คับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณธนาธรคุณพนิกาแล้วก็ท่านสสสิริกัญญานะครับผมอยากจะเรียนถามว่าตัวเงินที่ถ้าเผื่อว่าไม่ลดหนี้ลดทุนเนี่ยนะครับใน3ปี5ปีหรือ10ปีเนี่ยเงินที่จะต้องลงกับการบินไทยเนี่ย มีการ estimate หรือประมาณการอย่างแน่ชัดไหมครับว่ามันจะต้องลงเงินกันอีกเท่าไหร่แล้วก็รัฐบาลควรจะเปิดเผยตัวเลขตรงนี้หรือว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีนมันมีแผนตรงนั้นชัดเจนไหมแล้วก็ควรจะหารสัดส,ส่วนต่อประชากร70ล้านคนอย่างเช่นว่าเป็น7 0 0ดแสนล้านบาทก็หมายความว่าแต่ละคนต้องแบกหน,นี้เพิ่มเพื่อการบินไทยอีกคนละ10,000บาทอย่างชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมครับ ครับขอบคุณครับสาหรับคําถามนี้นะครับผมต้องบอกว่าแผนงานในแผนฟื้นฟูนเนี่ยนะครับแผนการเงินก็คือคุณสิริกัญญาน่าจะตอบได้ดีกว่าผมเพราะน่าจะได้ศึกษาแผนตัวนี้มาลึกกว่าผมนะครับในเรื่องของ projection ทางการเงินหรือว่าการทําแผนธุรก,รกิจในอนาคตต้องบอกว่าในแผนธุรก,รกิจถ้าผมจำไม่ผิดมีการประมาณก,การกําไรไวป้ปีประมาณ20,000ืล้านบาทนะครับทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2- 5 6 6เป็นต้นไปนะครับโดยประมาณเฉลี่ยปีละเกือบเกือบสองหมล้านบาทตลอด ติดกันเป็นเวลา8ปีถ้ามันทํากําไรแบบนี้ได้จริงปีละ20,000ล้านได้จริง50,000ล้านนี้อาจจะพอครับซึ่งผมตอบคุณประสงค์ว่ามันไม่มีใครรู้จริงๆว่าประมาณการนี้นะครับตั้งอยู่บนสมมุติฐานอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกเราเข้าไม่ถึงแผนฟื้นฟ,นฟนูถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงแผนฟื้นฟูแล้วได้เห็นตัวเลขสมมุติฐานของการทําประมาณการงบกําไรขาดทุนจะทําให้เราตอบได้ชัดเจนว่ามันมีความน่าจะสําเร็จ มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นผมไม่กล้าฟันธงจริงๆเอาละแต่เอาเป็นว่าถ้าทําสําเร็จก็คือใช้50าหมล้านนี้เพื่อทนแดดทนฝนในช่วง2-3ปีนี้ถ้าเกิดว่าไอแดดฝนมันนานกว่า2-3ปีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาละครับหมายความว่าต้องเอาเงินอีกก้อนใส่เข้าไปละซึ่งก็คิดไว้ง่ายๆครับถ้าอยู่ปีละหนึ่งล้านนะฮะ ง่ายๆดังนั้นถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับก็บวกไปปีละหมื่นกว่าล้านปีละหมื่นกว่าล้านนะครับโดยประมาณการนะฮะดังนั้นต้องบอกว่าเอ,อ่อถ้าเป็นไปตามแผนธุรกิจเงินที่ต้องใส่ก็คือ50 0 0 0ล้านรอบนี้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างทางก็ตัวใครตัวมันครับก็ต้องใช้เงินเพิ่มอีกซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่ และก็ต้องเป็นรัฐที่จะใส่เพราะถึงเวลานั้นนะครับมันอิลุงตุงนางพันธ์กันบั่วไปหมด25,000ล้านนี้รัฐเป็นคนปล่อยกู้หนี้ปัจจุบันของเอของกระทรวงการคลังก็ยังเป็นเจ้าหนี้อยู่รัฐก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ด้วยนะครับและสถานะวันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วด้วยมันอิลุงตุงนางไปหมดดังนั้นถึงวันนั้นเนี่ยจะหาเอกชนมาใส่คงไม่ทันแล้วครับ ถึงวันนั้นรัฐก็ต้องเป็นคนใส่ต่อไปนะครับดังนั้นอย่างที่คุณสัิกัญญาบอกถ้ายอมเจ็บตัวตั้งแต่รอบนี้นะครับยอมลดทุนยอมแพ้คัดนะครับยอมปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบินไทยอยู่ในสถานะที่จะกลับมาทํากําไรได้แล้วให้คนที่เพิ่มทุนนะครับเป็นเอกชนซะมันก็จบที่รอบนี้ครับการบินไทยก็จะมีงบการเงินที่แข็งแกร่งและในขณะเดียวกันรัฐก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งอีกนะครับรอบนี้เราสามารถจบในทางที่ดีได้ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะทําอย่างนั้นนะครับ ขอตอบย้อนกลับไปที่คุณชนทิชานิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมติครมเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องออกตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ออกไม่ได้เนื่องจากว่าก็มีข้อโต้แย้งระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้แล้วก็เสนออ,อ,อีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ ที่จะเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันก็คือให้ตั้งสายการบินแห่งชาติขึ้นมาใหม่โดยใช้เม็ดเงินประมาณ5 0า0มื่นล้านบาทในการสร้างขึ้นใหม่เลยนะคะแล้วก็ให้ปล่อยการบินไทยล้มไปเลยนะคะแล้วก็ให้เจ้าหนี้เนี่ยก็ไปแบ่งเงินกันที่ถ้าถ้ามีการขายเท่าตลาดสินทรัพย์เนี่ยก็น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็แล้วก็คัดค้านการกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ านายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้ทั้งคลังแล้วก็คมนาคมเนี่ยก็ไปให้ไปตกลงกันให้ได้ก่อนพูดคุยกันให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยนํากลับเข้ามาพิจารณาในการประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้นะคะก,ก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในในแผนฟื้นฟูนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ตอบรับะซะทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีรอยปริรอยอข้อขัดแย้งกันอยู่ในคอรมอเช่นเดียวกันค่ะ ครับครับขอบขอบคุณคุณธนาธรคุณสิริกัญญามากนะครับทีนี้ผมผมต่อยีกนี้เดียวมันมันจะพอเป็นไปได้ไหมฮะก็เอ่อผมเข้าใจที่คุณธนาธรพูดว่าไม่ลดหนี้ไม่ลดทุนเพราะว่าไม่ลดทุนเพราะว่ามันก็กระทบกระทบกับกระทรวงกางครคลังน่าจะหนักหน่วงเลยถ้าลดหนี้ก็ไปกระทบกับแบงก์ซึ่งเป็นในทุมที่อุ้มรัฐบาลอยู่นะฮะทีนี้ถ้าไม่ลดหนี้ไม่ลดทุนแล้วอย่างที่ว่าคําว่า worst case เนี่ยมันจะเพียงแค่เป็นแค่เอ่องินหือล้านที่ขาดทุน ทุกปีหรือฮะหรือว่าถ้ามันเกิดมีการงบลงทุนขึ้นมาอีกเพราะว่าผมก็เป็นห่วงนะว่าจะมีซื้อเครื่องบงซื้อเครื่องบินเพิ่มอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่าเนะนี่ยตรงเนี้ยได้มีการคือผมอยากจะเห็นว่ามีองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐมาคำนวณเรื่องของ worst case ที่จะเกิดขึ้นกับการบินไทยในกรณีไม่ลดหนี้ไม่ลดทุนซึ่งตรงนี้ไม่ทราบว่าพักก้าวไกลหรือว่าคณะก้าวหน้าได้ทําตรงส่วนนี้หรือเปล่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประสงค์ครับผมเร เป็นการประมาณการจากปี2019นะครับที่มีการขัดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่กล้าฟันธงจริงๆว่ามันจะลึกเท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถฟันเรามีข้อมูลไม่พอเอา,อางี้ดีกว่าเราไม่มี access to information เพียงพอที่จะบอกว่ามันเอ่อจะขัดทุนลึกเท่าไหร่แล้วะต้องใช้เงินอีกมากเท่าไหร่นะครับแน่นอน1 2 0 0 0ล้านตัวนี้ไม่ใช่ไม่รวมงบลงทุนด้วยหมายก็ว่า,วาบริษัทปกติในการทำธุรกิจทุกปีจะต้องมีการลงทุนเพื่อ ยกตัวอย่างนะครับลงทุนเพื่อทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เก่าหมดอายุการใช้งานไปตามการเวลาลงทุนในอุปกรณ์สมัยใหม่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นหรือว่าลงทุนเพื่อ,อ,อสร้างระบบไอทีระบบตรวจสอบข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นบริษัททางธุรกิจเนี่ยทุกปีจะต้องมีการเงิน จะต้องมีการลงทุนเพิ่มสิ่งที่ผมพูดตัวเลข1 2 0 0 0ล้านตรงนั้นนะครับไม่ได้นับรวมถึงการลงทุนใหม่ๆที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้การบินไทยยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองไว้ได้ครับขอบพระคุณคุณธนาธรมากครับก็สุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้าเงินที่จะิน j e c t เข้าไปเพื่อจะเป็นงบลงทุนอีกมันอาจจะเป็นแสนแสนล้านซึ่งประชาชนจะต้องแบกนี้ตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าประชาชนน่าจะไม่เห็นด้วยกับจุดนั้นนะฮะถ้าเกิดลงทุนไปแล้วอีกเป็นแสนล้านแล้วก็ สุดท้ายก็ล่มอยู่ดีเนี่ยเท่ากับให้ประชาชนแบกหนี้กันคนละหมื่นสองหมื่นบาทเพื่อการบินไทยโดยเฉพาะเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเลยนะฮะใช่ไหมฮะครับเห็นด้วยครับอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าไม่แหกคัดไม่ลดทุนนะครับหลุมที่ต้องถมคือหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันล้านบาทนี่คือหลุมที่ต้องถมนะครับดังนั้นเราไม่ถมหลุมนี้แต่ไปเพิ่มหนี้ก็ไปอีกห้าหมื่นล้านนะครับผมก็นึกไม่ออกเลยว่ามันจะ มันจะงบการเงินที่ไม่เข้มแข็งอย่างนี้บริษัทมันจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงนะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันขอบคุณคุณประสงค์ครับท่านต่อไปครับคุณนพพนัทครับเชิญขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธนาธรคุณศรริกญญาคุณพนิกาครับคือก็เ,เรื่องอะไรนะฮะคือว่าเมื่อสักสองสามวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งอ่านข่าวจากในฐานเศร,รษฐกิจเข้าใจว่าทางทางพักไก,กลคณะใกล้น่าจะน้า,านะมีคนมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือ ในข่าวเนี่ยมันไม่ได้เขียนชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็สื่อไปแบบว่าเข้าใจได้ว่ามันมีพรรคการเมืองหนึ่งที่ดูแลกระทรวงด้านคมนาคมเนี่ยมีความต้องการที่จะให้การบินไทยล้มอันนี้อันนี้ก็รู้สึกแปลกๆนะครับที่มีพรรคการเมืองหนึ่งในรัฐบาลเองที่ต้องการให้การบินไทยล้มเพราะว่าอันอันนี้คือเป็นข่าวที่มาจากตาดเศร,รษฐกิจนะเขาบอกว่ามีบริษัทบางบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองนั้นนะฮะต้องการที่จะฮุบบริษัทลูกของการบินไทยพวกเ uh, อม็มอาร์โอซ่อมบำรุงหรือพวกแบบกราวส์เซอร์วิส การบริการภาคพื้นอะไรพวกนี้คืออยากจะทราบว่าทางคุณธานาธรคุณสิทธิกรยามีข้อมูลวงในอะไรเป็นพิเศษในเรื่องนี้บ้างไหมฮะว่ามีความพยายามที่จะล้มการบินไทยเพื่อเอื้อให้กับบริษัทบางบริษัทที่จะเข้าไปเข้าไปเทคบริษัทลูกของพวกการบินไทยนะครับขอบคุณครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเดี๋ยวผมขอคุณกูอีกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบทีเดียวครับเชิญครับคุณกูครับครับก็ค่อนข้างต่อเนื่องกับคุณ เมื่อสักครู่ก็คือว่าผมมองว่าการที่คมนาคมกับทางเอ,อคลังเนี่ยครับขัดแย้งกันผมก็มองว่าเขาก็น่าจะมีฮิดเด้นอยู่กันคนละมุมมุมของผมจากที่ไม่ทราบอาจจะถูกลบผิดนะครับว่ามุมมุมของคลังก็คือคลังกับเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะรู้รู้กันแบบหนึ่งเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้ก็ได้ด้วยส่วนคมนาคมก็อาจจะรู้รู้กันเหมือนคนท่านเมื่อสักครู่พูดอยู่ว่าอาจจะมีฮิดเด้นอยู่ว่าต้องการให เหมือนกับล้างไพ่แล้วก็ทําขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นแต่ตลาลังปรปงแล้วผมมองว่าประชาชนก็ยังไม่ค่อยได้อะไรกับกับที่รัฐบาลต้องใช้สักํำลังในเวลานี้มามามากับการบินไทยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูงบการเงินของเราเองในในปี65นี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมพระเพราะาถ้าเราหลวมตัวเข้าไปอยู่ในลูปของเขาลูปเดิมเนี่ยสุดท้ายเราคงจะต้อง อุ้มต่อไปแล้วก็จะต้องมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่จบสิ้นเหมือนที่คุณทันทรพูดว่าอาจจะถึงเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยครับมันจะจะทายังไงให้ให้ใหเสังคมขึ้นออกมาพูดกันมากขึ้นจนเขาไม่กล้าตัดสินใจอะไรภายวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้พรุ่งนี้มันเป็นไปไป,ไปตามที่เต้องการเน่สุดท้ายมันจะมีคนได้ประโยชน์ไม่กี่คนแต่คนที่เสียประโยชน์หรือเขาคนที่จะต้องรับชอบ มันก็คือประชาชนชาวชนที่จะต้องอยู่ต่อไปครับฝากด้วยครับขอบคุณครับคุณกูครับเอ่อคุณไหมครับคุณไหมยอยากจะตอบเรื่องเอ่อเขาเรียกอะไรนะตอบเรื่องการเอ่อการเห็นไม่ตรงกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนาคมมครับเชิญครับค่ะเรื่องเอ่อการไม่เห็นด้วยระหว่งางกระทรวงการคลังกับคมนาคมก็คงเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องที่ที่เอ่อบอกว่าน่าจะมีการ วางแผนที่จะเข้ามาฮุบกิจการที่ยังพอทำกำไรได้ไม่ว่าจะเป็นโรงซ่อมนะคะ MRO ของการบินไทยเองก็ดีในส่วนของบริการภาคพื้นนะคะ ground service ต่างๆเองก็ดีก็มีก็มีการพูดกันอยู่ว่ามีบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก,ก็เตรียมก็เตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวรอเพื่อที่จะ,ะเข้ามาเทคชิ้นเนื้อ ในส่วนที่ยังดีอยู่ของการมินไทยอยู่นะคะเป็นระยะระยะแต่ดิฉันเองก็ยังก็ยังมองมองในแง่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องขายเป็นแยกชิ้นนะคะมันก็มีธุรกิจอีกหลายธุรกิจที่ที่ถ้ามันมีธุรกิจที่ต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถที่จะแพ็คขายรวมกันไปเลยได้ดิฉันกำลังพูดถึงการข้อเสนอในเรื่องของการหานักลงทุนใหม่ๆหรือว่า ควบรวมกับสายการบินอื่นๆโดยที่ไม่ต้องแยกชิ้นขายนะคะก็ก็มันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนส่วนที่จะตั้งเป็นการสายการบินแห่งชาติขึ้นมาใหม่อีกครั้งเราต้องลงทุนเพิ่มนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอที่ท,ที่ที่ไม่น่าจะเอ่อไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ไม่น่าไม่น่าดึงดูดใจสําหรับตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สายการบินทั่วโลกก็ประสบปัญหาเอ่อ ค่อนข้างหนักนะคะเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะมีสายการบินแห่งชาติที่ที่ที่เอ่อเป็นเจ้าของโดยรัฐเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นแล้วก็การลงทุนก็อาจจะไม่ได้จบแค่ห้าหมื่นล้านอย่างที่กระทรวงคามานาคมพูดเช่นเดียวกันนะคะก็ก็กเออก,ก,ก็ต้องบอกว่าหลักฐานอาจจะยังไม,ไม่ไม่มีชัดเจนขนาดนั้นว่าตกลงใครเป็นคนที่เอ่อต้องที่จะเข้ามาเอา่อเทคกิจการเหล่านี้นะคะแต่ว่าก็มีก็มีข่าวเลยจริงๆค่ะ ครับผมเสริมคุณนพนัทกับคุณกูอย่างนี้นะครับแล้วก็เสริมคุณคุณใหม่ด้วยนะครับคือผมอยากให้เราถอยออกมา1นึก้าแล้วมองการพัฒนาของทุนนิยมไทยมองการพัฒนารูปแบบการพัฒนาของบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยและถ้าคุณมองบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามากกว่าครึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการทําธุรกิจกับรัฐทั้งนั้นนะครับ การทำธุรกิจกับรัฐทั้งนั้นหรือไม่ก็ได้รับการปกป้องจากการแข่งขันจากบริษัทต่างชาติได้รับการปกป้องจากกฎหมายผูกขาดแทบจะทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงธนาคารแล้วก็เจ้าหนี้บางรายที่เป็นเ,เจ้าหนี้ใหญ่ของการบินไทยณปัจจุบันด้วยซึ่งกลุ่มทุนนี้เองก็เป็นคนสนับสนุนสำคัญนะครับของโครงการบริษัทประชารัฐในสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์หนึ่งด้วย นะครับโดยดังนั้นถ้าจะให้ผมพูดง่ายๆเนี่ยนะครับมันมีความพยายามจากกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้อยู่ที่จะหาผลประโยชน์จากธุรกิจการบินนะครับธุรกิจการบินเราไม่ได้พูดแต่เครื่องบินขนส่งผู้โดยสารเรากําลังพูดถึงเครื่องบินคารโก้เรากําลังพูดถึงการทำ catering นะครับหรือแ uh, catering ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะการทําธุรกิจจัดส่งอาหาร ในสายการบินนะครับเรากําลังพูดถึงธุรกิจนะครับการรับบริการจัดลําเลียงกระเป๋าการจัดบริการลําเลียงรถภายในอ,อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ภายในสนามบินต่างๆให้บริการเช่าซื้อต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นซัพพลายเชนในธุรกิจการบินเ,นเป็นซัพพลายเชนที่ยาว ถ้าการบินไทยล้มลงก็จะเปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้เข้ามาผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ปฏิเสธเอกชนนะครับถ้าจะทําให้การบินไทยล้มละลายแล้วเอาส่วนดีๆของการบินไทยอย่างเช่นการบินไทยแคทเตอร์ริงไทยสมายหรือว่าจะเอาอะไรพวกนี้ไปขายแยกส่วนในตลาดผมไม่มีปัญหาเลยแต่ขายแยกส่วนในตลาดต้องเปิดการแข่งขันให้ฟรีและแฟร์จริงๆซึ่งผมตั้งเครื่องหมายคําถามใหญ่ๆไว้ว่าจะทําได้หรือเปล่าขนาดคือคือ การประมูลต่างๆเนี่ยในโครงการขนาดใหญ่เนี่ยจะมีประมูลแบบฟรีและแฟร์นี่มันยังหายากเลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีส้มอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไปดูเรื่องการประมูลโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเพื่อนสสของผมได้อธิอภิปรายไว้ก็คือคุณเบนจาที่อภิปรายเรื่องกราฟเอนเนอร์จีไว้ซึ่งทาให้ปัจจุบันเธอโดนบริษัทกราฟเอนเนอร์จีฟ้ฟองอยู่อย่างเงี้ยนะครับคือมันมีบริษัทที่เติบโตเป็นแสนล้านนะครับอยู่ในหลายอุตสาหกรรมเต็มไปหมดโดยที่ไม่ต้องสร้างอินโนเวชันใดๆเลยเพียงแต่ว่าทําธุรกิจกัับ ก็สามารถเติบโตเป็นแสนล้านได้ซึ่งในธุรกิจการบินในซัพพลายเชนของการบินก็มีเนี่ยก็มี AOT อยู่นะครับเอ,อ่อแอร์พอร์ตออฟไทยแลหรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการท่าเองก็มีการให้สัมปทานดิวตี้ฟรีกับบริษัท King Power ซึ่งทำให้ในิใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิงพาวเวอกลายเป็นบริษัท ผู้ถือหุ้นกิงพาวเวอร์กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งเป็นแสนล้านในช่วงเวลาชั่วยุคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีนวัตรกรรมอะไรเลยนะครับดังนั้นถ้าปล่อยให้การบินไทยพังไปแล้วเอาส่วนดีๆของการบินไทยไปขายแยกส่วนไม่ว่าจะเป็น m a i n t e n a n c e operation นะครับ MRO ไม่ว่าจะเป็น c a t e r i n g ไม่ว่าจะเป็นไทยสมายล์ไปขายแยกส่วนผมไม่มีปัญหานะครับแต่ต้องเปิดให้มีการแข่งขันประมูลอย่างเสรีและเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาประมูลด้วย นี่ดังหากจะเป็นผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นกับรัฐมากที่สุดนะครับและกับเจ้าหนี้มากที่สุดด้วยนะฮะแต่มีความเป็นไปได้จริงๆมีโอกาสจริงๆที่บริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนนี้ปัจจุบันต้องการเห็นการบินไทยล้มไม่ใช่ในแบบที่เพื่อที่ประชาชนจะไม่ต้องรับภาระในอนาคตแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเข้าไปขยายธุรกิจในส่วนที่ปัจจุบันเป็นของการบินไทยอยู่นะครับ ส่วนเมื่อกี้คุณสิริกัญญาถามผมอีกอันหนึ่งผมตอบเร็วๆนะครับคุณหมายได้ถามผมว่านะครับในการปรับโครงสร้างธุรกิจปรับโครงสร้างงบการเงินนะครับปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงของการฟื้นฟูหรือในช่วงของออการเข้าสู่ภาวะล้มละลายเนี่ยนะครับมันปรับโครงสร้างหนี้กันที่กี่เปอร์เซ็นต์เปอรเคสบาเคสมากแต่โดยส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันจบลงที่ประมาณ7030คือแฮคั c 30 นะครับแล้วก็ได้รับเงินคืนนะครับอขอโทษนะแหคัดเจแล้วก็ได้รับเงินทุนประมาณ30%นะครับซึ่งในเคสของการบินไทยคุณใหม่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเอาทรัพย์สินขายทอดตลาดหมดตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ร้อยนึงอาจจะได้แค่10กว่าบาทดังนั้นถ้ายอมแห่คัด70แล้วรับ30กว่า30บาทเนี่ยมันยัง30มันดีกว่า10บาทอะถ้าคุณเป็นคนมีเหตุปีผลนะนะครับ3าบาทมันดีกว่า10บาท ถ้าเกิดว่าเอาไปขายท่อตลาดน,นะครับมันจะได้แค่สิบาทผมคิดว่าอัตราส่วน70-30ประมาณนี้หกสิี่ถึงเจ็สเนี่ยผมคิดว่าเป็นอัตราส่วนที่พูดคุยได้ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณทอมมีครับเชญครับสวัสดีครับทุกท่านเออจะถามเรหลักข้อมูลทางด้านกฎหมายสมัยก่อนมันถ้าคนที่ถือหุ้นบริคภคส่วนที่บริคสุดที่บริคลส่วนที่ ต้องมารับใช้นี่ที่ไม่มีจํากัดด้วยไม่ทราบว่าข้อกฎหมายนี้ยังอยู่หรือเปล่าครับพอจะทราบไหมแต่เมื่อ20ปีที่แล้วใช่ครับผมบอกไหมฮะผมอธิบายผู้ดูเป็นคนสนี่นะครับต้องบอกว่าเวลาเราบอกว่าบริษัทจํากัดเนี่ยมันจํากัดอะไรนะครับนิยามของบริษัทจํากัดคําว่าจํากัดเนี่ยมือมันจํากัด liability หรือว่าจํากัดมูุนของจํากัดหนี้สินหรือว่าความรับผิดชอบของผู้ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุติทุนจดทะเบียนบริษัทนี้พันล้านบาท uh huh. เราใส่ลงไปแค่ห้าร้อยล้านบาทสมมุติ uh huh. นะครับ uh huh. หมายความว่าถ้าบริษัทเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเจ้าหนี้มีเจ้าหนี้มาทวงโดยที่บริษัทไม่มี uh huh. ทรัพย์สินเพียงพอที่จะคืนเจ้าหนี้ผู้ถือ uh huh. หุ้นยังต้องใส่ค่าร้อยล้านบาทเพื่อให้เต็มมูลค่า uh huh. ทุนจดทะเบียน uh huh. นะครับดังนั้น uh huh. ถ้าเราไปดูในหนังสือ สำคัญของบริษัทเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีตัวเลขทุนอยู่2ตัวเลขคือทุนจดทะเบียนกับทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วต่างกันนะครับถ้าทุนจดทะเบียนร้อยล้านบาทและชําระเต็มร้อยล้านบาทบริษัทเจ๊งก็เจ๊งไปเรียกคืนอะไรจากผู้ถือหุ้นไม่ได้อีกนอกจากเสียเงินก้อนไปคำประกันหุ้นส่วนตัวแต่ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ค้ำประกันหุ้นส่วนตัวเนี่ยทุนจดทะเบียน1 0 0้ล้านบาทชําระเต็ม1 0 0้ยล้านบาท ถ้าบริษัทเป็นอะไรไปผู้ถือหุ้นเดินออกไปไม่ต้องควักเพิ่มอันนี้ต้องควักเพิ่มก็คือในกรณีที่นะครับก็คือในกรณีที่ทุนจดทะเบียนจดไว้เยอะแต่ชำระหรอกเพียงนิดเดียวนะครับชำระไม่เต็มมูลค่าของทุนจดจดนะครับแต่ในรูสเกเป็นหุ้นสามมันะครับแต่ในสมัยก่อนมีหุ้นบริคนสนทีน่าจะเป็นคลังกับวายุพักที่ถ้าปิดไปแล้วก็ แล้วก็ต้องมารับใช้ส่วนต่างนี่สิทธิค้างเชลนี่ครับครับแต่มันเก่าแล้วครับมันข้อมูลมายี่ิบปีแล้วขอโทษทีไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนแต่แต่ว่าอยากจะมาสนนุนที่ว่าออย่างอย่างคัทเทารินด้านอาหารนี่ปิดไม่ได้เพราะว่าเกือบร้อยสายการบินที่ลงประเทศไทยเขายังต้องพึ่งพารับอาหารไว้เสิร์ฟต่อผู้โดยสารต่อเรื่องที่จะบินกลับมาในที่ต่างๆแล้วก็ขอมุมมองชาวบ้านผู้โดยสารนิดนึงคือ เราเราคุยแต่การบินไทยแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมา10-20ปีเนี่ยสัยการบินต่างๆในสมัยก่อนที่เราบอกสัยการบินแขกเหม็นเหมือนอย่างนี้เขาพัฒนาไปเยอะมากอิมิเรตกาตาแล้วก็ราคาดีกว่าด้วยที่นั่งกว้างกว่าอาหารพอๆกันพนักงานเขายิ้มแย้มวันนี้ไม่รู้ว่าทางการบินไทยพวกด้านฝึกอบรมเขาคํานึงถึงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าระหว่างที่เราดูของเราเช้าหนึ่งชามเย็นหนึ่งชาแล้ว เรารู้ไหมว่าที่อื่นเขาสากลินอื่นคู่แข่งเขาไปกันถึงไหนแล้วขนาดสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังกระเทือนเลยแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้นักลงทุนต่างชาติคงคงจะไปหาที่อื่นลงทุนดีกว่าคุ้มกว่าที่จะมานั่งใช้หนี่ปาาอันนี้เก่าไปแล้วก็ยังไม่แปลกใจที่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือไม่แปลกใจที่ว่าเขาต้องการจะปิดเพราะคิดว่ามงคนที่เขาปิดเพราะว่าเขานั่งท้องกลางอิ่ม หบปากไม่ได้อิ่มอิ่มมากเลยต้องรีบอะไรนะปิดหนีเพื่อล้างไพ่น่าจะเป็นวิธีนั้นมากกว่าส่วนด้านอื่นก็มันเยอะไปหมดรับเห็นแล้วสงสารประเทศไทยครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณทอปขอบคุณนะครับ,คร,บครับผมครับเออคุณช่ครับเป็นไปได้ไหมครับอาจจะดึงมาได้อีกสักท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายนะครับสําหรับคำคืนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นคําถามจากทาง facebook Live ที่มีการถามเข้ามาเยอะนะคะว่ามีสายการบินจำนวนมากที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะช่วงโควิดแล้วก็รัฐบาลต่างชาติเข้าไปอุ้มเหมือนกันเียค่ะอย่างเช่น Air France นะคะที่เพิ่งจะได้รับอนุมัติเบลเอาไปรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งเงินกู้เงินคำประกันก็370,000ล้านนะคะประมาณ1,000 0ล้านยูโรอันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับกรณีที่รัฐบาลไทยไปอุ้มการบินไทยอย่างไรเป็นคำถามจาก facebook Live ค่ะ ขอบคุณครับคุณหมายเช่นครับมีอคอมเมนต์อะไรไหมครับสาหรับคุณทอมมี่แล้วก็คําถามจากทาง a c e b o o k มีไหมครับค่ะก็เป็นคําถามที่ดิฉันก็ได,ได,ได้ได้รับมาทางอินบ็อกซ์เหมือนกันว่ารัฐบาลประเทศอื่นเนี่ยก็อุ้มสายการบินการทุ่นหน้านะคะเม็ดเงินเนี่ยอาจจะสูงถึงหกล้านล้านบาทโดยซัมโดยซัาไปที่มีการช่วยเหลือนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่เป็นสายการบินที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์มันต่างกันเพราะว่าการบินไทยเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดเกิดก่อนที่จะเกิดปัญหาที่เราต้องอปิดประเทศอะไรก็ตามเนี่ยด้วยซ้ําไปดิฉันก็ยังจําได้ว่าปีที่แล้วตอนที่คุณธนาธรพูดเรื่องนี้เนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าได้ถ้าเกิดเราเอาสายการบิน ต่างๆเนี่ยมาทำเบนช์แมคกการเนี่ยการบินไทยเองเนี่ยก็ด้อยประสิทธิภาพในเกือบทุกๆด้านไม่ไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่อจำนวนพนักงานนะคะเพราะว่าพนักงานคนหนึ่งเนี่ยสามารถหารายได้ให้ให้กับสายการบินก็คือเอารายได้เนี่ยหารด้วยจำนวนพนักงาน,นจะเห็นว่าอของการบินไทยเนี่ย จะจะด้อยกว่าสายการบินอื่นทั่วโลกนะดูเรื่องของอประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุนเองก็ดีหรือว่าการทำกำไรเองก็ดีเนี่ยทุกด้านเนี่ยก็จะมีปัญหาหมดตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิกฤติซ้ำในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยร,รับนักท่องเที่ยวปีละ40ล้านคนเนี่ยการมีไทยก็ยังมีสถานะที่ย่ำแย่อยู่ในมุมของการที่ถ้าเราไปดูว่า การมีไทยเนี่ยส่งรายไดเ้เข้าคลังมากน้อยแค่ไหนเราจะพบว่าตั้งแต่ปี5 5 7เป็นต้นมาหลังรัฐประหารเนี่ยการมีไทยไม่เคยส่งรายได้เข้ารัฐอีกเลยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเคยส่งอยู่บ้างแต่ว่าร่วมรวมแล้วเนี่ยย้อนหลังไปสัก20ปีเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน2 0 0 0 0ล้านบาทนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคสของการมีไทยเป็นเคสเฉพาะเฉพาะตัวจริงๆ แล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปเทียบเคียงกับการอุ้มสายการบินของรัฐบาลประเทศอื่นที่อุ้มเพราะว่ามันเกิดวิกฤตที่เกิดจากโควิดจริงๆอะคะ่ะครับขอบคุณครับผมเสริมคุณไหมนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ในเรื่องช่วยสายการบินของรัฐบาลประเทศอื่นต้องบอกว่าปกติครับต้องบอกว่าปกติมากเลยในการที่รัฐบาลจะช่วยอุตสาหกรรมที่มีปัญหาในภาวะวิกฤตนะครับอุตสาหกรรมยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสายการบินในยุโรปตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดสิงคโปร์ก็ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลสิงคโปร์นะครับเกาหลีก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับแต่เวลารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือหรือจะเข้าไปเบลเอาเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญมากก็คือต้องลดทุนครับไม่มีที่ไหนเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่มีการลงโทษผู้ถือหุ้นไม่มีนะครับไม่มีที่ไหนเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่มีข้อต่อรอง โดยไม่มีโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเจ็บปวดผู้ถือหุ้นไม่ต้องเจ็บปวดหลักการที่รัฐบ,บาลเข้าไปช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเห็นว่าการปล่อยให้บริษัทนี้หรืออุตสาหกรรมนี้ล้มไปจะทําให้เกิดการถูกเลิกจ้างเป็นจํานวนมากดังนั้นเพื่อป้องกันการถูกเลิกจ้างเป็นจํานวนมากซึ่งจะนํามาที่ปัญหาสังคมอีกต่างๆมากมายเข้าไปอุ้มบริษัทนี้ดีกว่าปล่อยให้บริษัทนี้พัง แต่เข้าไปอุ้มหรือเนชั่นอ l i ลซ์ดึงมันกลับมาเป็นของรัฐเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นปัจจุบันซัฟเฟอร์หมดนะครับผู้ถือหุ้นปัจจุบันผูกรดทุนหมดใบกรรมสิทธิ์ผู้ถือหุ้นนี้กลายเป็นเศษขยะเลยครับฉีกทิ้งลงถังขยะได้เลยเพราะมันไม่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างอุตสาหกรรมการเงินการธานาคารนะครับในช่วง h ฮมเบอร e r กอร์คริสนะครับธนาคารอย่างรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์สงเงี้ยนะครับถูกเนชั่นอล ไหลนะครับหลายบริษัทก็ถูกใน t i o n a l ไล e ์ในช่วงนั้นนะครับบริษัท General Motors นะครับบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาก็ถูก n a t i o n a l ไล e ช่วงนั้นนะครับการที่รัดเข้าไปช่วยบริษัทที่ประสบปัญหาในภาวะวิกฤตจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ไปช่วยโดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลดทุนไม่ต้องเจ็บตัวมันไม่มีใครทําครับมันไม่มีใครทําในโลกนี้นะครับผมยกตัวอย่างอีกอันนึงที่ชัดเจนมากก็คือแจว สายการบินที่สําคัญในประเทศญี่ปุ่น,นมีมี2สายการบินก็คือ Japan Airlines หรือที่เราเรียกว่าเจ l JAL นะครับแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งก็คือ All Nippon Airlines นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า ANA นะครับเจลเนี่ยนะครับลม้มเจลนี่เป็นของรัฐออเป็นของเอกชนนะครับเจลส่วนที่ล้มละลายเนี่ยรัฐบาลก็เข้าไปอุ้มนะครับเข้าไปอุ้มเจลแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องบอกว่า,าใบหุ้นไม่มีค่าแล้วครับถือว่า บริษัทพังไปแล้วรัฐบาลยึดบริษัทกลับเข้ามาแล้วก็ต่อรองกับเจ้าหนี้มีการแฮคัดกันลึกมากนะครับแล้วพอถึงวันที่บริษัทกลับมาทํากําไรรัฐบาลญี่ปุ่นก็ขายหุ้นตัวเองจนทําให้แจวปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ดําเนินการตามตามการแข่งขันต่อไปนะครับดังนั้นต้องบอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือบริษัท ที่กําลังประสบปัญหาในช่วงวิกฤตเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในกรณีของ Air France ประเทศฝรั่งเศสมันมีเงื่อนไขที่ก้าวหน้าไปกว่าน,นั้นอีกครับรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตอนที่อัดเงินสนับสนุนเข้าไปช่วย Air France เนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่ามีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการให้ Air France สัญญาว่าให้แ i r France สัญญาว่า ต้องปรับเปลี่ยนสายการบินให้เป็นสายการบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายในปีไหนหมายความว่ามันมีคอนดิชันนะครับมันมีเงื่อนไขของการช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งท้ายที่สุดผมอยากจะจบด้วยคําถามของคุณทอมมี่อย่างนี้นะครับคุณทอมมี่พูดถึงเรื่องการแข่งขันพูดถึงเรื่องสายการบินใหม่ๆผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าการบินไทยยังเป็นของรัฐวิสาหกิจอยู่ผม นึกไม่ออกเลยว่าเราจะทําให้ประเทศไทยเป็นโอเพนสกายได้ยังไงคือหมายก็ว่ามีการเปิดน่านฟ้าเสรีได้ยังไงถ้าเรามูแต่คิดว่าเราจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของการบินไทยเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเรามองกันหลายสิบปีก่อนอาจจะใช่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเราต้องการอะไรสําหรับผมผมต้องการให้ประชาชนมีอิสระเสรีภาพในการเดินทางยิ่งราคาตั๋วเครื่องบินถูกเท่าไหร่ ประชาชนยิ่งมีสิทธิ์ยิ่งมีเสรีภาพในการเดินทางมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเพื่อที่จะการันตีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะเดินทางระหว่างจุด A เป็นจุด B มากที่สุดปลอดภัยที่สุดถูกที่สุดการเปิดหน้านฟ้าเสรีสําคัญกว่าการปกป้องการบินไทยเพราะเราเปิดหน้านฟ้าเสรีตัวเครื่องบินถึงถูกลง ในตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาจึงมีคนได้รับโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินได้เดินทางโดยเครื่องบินมาหาศาลจากเดิมตัวเลือกที่เขามีมีแค่รถทัวร์กับรถไฟนะครับวันนี้คนธรรมดาขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องสามัญไปแล้วเพราะมีการแข่งขันเพราะมันมีนโยบาย Open Sky หรือน่านฟ้าเสรีนะครับบางธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจที่จําเป็นจริงๆสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศจริงๆอาจจะมีการปกป้องจากการแข่งขันจากต่างชาติ ธุรกิจสายการบินปัจจุบันผมไม่เห็นความจําเป็นอย่างนั้นที่จะต้องทํานะครับผมก็คงจบไว้ตรงนี้นะครับคุณช่อกับคุณหมายมีอะไรอยากจะนําเสนอเพิ่มเตมิมไหมครับเชิญครับมีไหมคะพี่ใหม่มีไหมคะ,มมมค,ะครับก็เออก็จะเชิญชวนประชาชนนะคะให้ให้ช่วยกันกดดันจับตา ว่ามติครมพรุ่งนี้จะออกมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกมาสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ให้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะคะเพื่อทําให้ให้มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันให้มันเกิดคอนเซนแซสในในหมู่สาธารณะด้วยะคะนอกจากการที่จะ ไปมุกมิบกันทําหรือว่าทําให้มันเป็นความลับมากขนาดนี้ค่ะค่ะข้อสังเกตเล็กๆของช่องนิดเดียวนะคะก่อนที่เราจะจบห้องนี้ไปก็คือถ้าเกิดว่าทางพักเก้าไกลนะคะคุณทางพี่ใหม่แล้วก็คุณธนาธรไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยนะคะทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ใช้เงินภาษีของประชาชน25,000ล้านบาทรวมถึง ความเสี่ยงในอนาคตที่ภาษีของประชาชนจะถูกนําไปอุ้มการบินไทยต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพี่หม่เองไม่ใช่แค่รองหัวหน้าพักก็ไกลไม่ใช่แค่สสแตเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวรายละเอียดเต็มๆของแผนฟื้นฟูนได้นะคะอย่างที่ทั้งสองท่านได้ตั้งข้อสังเกตไปว่าตกลงนี่กิจการการบินไทยหรือกิจการกองทัพบ,บกถึงต้องเป็นความลับขนาดนี้นะคะไม่ควรจะมีอะไรเป็นความลับแล้วก็ อยากให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่พี่หมายบอกมติครมแล้วก็มารืนนีเรื่องของการโหวตแผ่นฟื้นฟูด,ด้วยนะคะช่วยกันส่งเสียงพิทักษ์เงินภาษ,ษีของประชาชนแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันในวันนี้คับข้างมากนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาเยอะมากขออาภัยที่ไม่สามารถที่จะให้หมายทุกคนได้นะคะส่วนใครที่อยากไปฟังย้อนหลังอ,อ,อยากจะทบทวนเนื้อหาตรงไหนนะคะไปฟังในการถ่ายทอดเสียง ผ่านทาง Facebook Live ในเพจธนาธรได้นะคะมีการารคคอร์ดเอาไว้ไปฟังย้อนหลังได้แล้วก็ไปฟังย้อนหลัง Facebook Live ของพี่ไหมที่พักเก้าไกลเพจของพักเก้าไกลก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่ากลับไปอ่านโพสต์ของคุณธนาธรที่เพจธนาธรได้เรื่องนี้อยากให้ช่วยกันขยายแล้วก็ช่วยกันสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษีของพวกเราแล้วก็อนาคตของธุรกิจการบินนะคะแล้วก็การเปิดน่านฟ้าเสรีของประเทศไทยที่บอกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจําเป็นต้องพิทักษ์รักษา สายการบินแห่งชาติถ้าถ้าหากว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะคะก็วันนี้ขอปิดห้องเพียงน,นี้คุณธนาทรมีสุดท้ายไหมคะครับ<า>ขอบคุณทุกท่านครับราตีสวัสดนะครับขอบคุณทีออ่มาฟังร่วมกันนะครับช่วยกันรณรงค์นะครับหนึ่งเสียงของพวกเรามีพลังนะครับช่วยกันส่งเสียงยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนครับราตีสวัสดทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ